มบวกสวัสดีค่ะพบกับรายการมองมุมบวกนะคะซึ่งเป็นรายการสารคดีที่นำเสนอการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนั้นก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการพัฒนาการศึกษาอย่างมีนัยสำคัญมากทีเดียวเพราะว่าการศึกษาค่ะก็จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนซึ่งการศึกษาที่ดีก็จะต้องเกิดมาจากสถานศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้วยนะคะในวันนี้นะคะจะพาไปพบกับคุณครูท่านหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดนราธิวาสนะคะที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรในปี2560ที่ผ่านมาค่ะโดยคุณครูท่านนี้นะคะก็จะบอกเล่าถึงความรู้สึกที่เข้ามาเป็นครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์เริ่มแรกก็ไม่ได้มาสอนนะคะเริ่มแรกก็เป็นเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่พิมพ์งานดูแลงานเอกสารต่างๆแล้วก็ในสภาพบริเวณก็ไม่ใช่แบบนี้ก็อาคารนี้ก็จะไม่มีนะคะอาคารสวยๆต่างๆเนี่ยไม่มีเลยมีอาคารเก่าๆ1หลังนะคะฉะนั้นนะคะความเปลี่ยนแปลงตลอดได้อยู่ที่นี่คือเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะคะทางโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าได้ปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นได้ประสบการณ์ได้ทุกอย่างจากที่นี่ฉะนั้นถามว่ามีความผูกพันยังไงก็บอกว่ามีความผูกพันมากทำงานด้วยความรักนะคะไม่ได้ทำงานเพื่อเงินเดือนทำงานด้วยความรักที่เป็นนักเรียนรักโรงเรียนรักสถานที่นะคะรักสถานที่ที่เราอยู่นะคะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนจะรักที่นั่นนะคะจะไม่เห็นว่าที่นั่นจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าฉันอยู่ที่นั่นฉันก็ต้องรักที่นั่นอันนี้เป็นความรู้สึกจากข้างในที่ตลอดทุกครั้งเลยที่เราจะอยู่ที่ไหนนะคะเราก็รักสถานที่ที่เราอยู่นะคะแล้วก็จะทำสถานที่ที่เราอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะคือจะทำตัวเองจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะนางสาวนูรีซันมูนาในปัจจุบันเป็นครูสอนนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนอัดดีนียาตุนอิสลามิยะในตำบลบาเรเหนืออำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็กที่มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านหลักสูตรการศึกษาสามัญให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มีการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่โดยยังคงยึดถือวิชาศาสนาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช2546ควบคู่ไปด้วยโรงเรียนขนาดเล็กบ้านเราบุคลากรของเรามีความสามารถขนาดนั้นจะบอกว่าบุคลากรที่นี่เป็นครูศาสนาหรือเป็นครูสามัญจะมีความรู้รอบตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างอุสตาดผู้ชายเคยคิดบ้างไหมว่าอุสตาดผู้ชายเป็นอุสตาดสามารถจะตกแต่งผ้าริบบิ้นจัดโต๊ะอะไรได้สวยงามเวลาตกแต่งสถานที่ต่างๆเขาสามารถจัดแต่งได้ไม่ว่าจะเป็นบูธรับปริญญาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นฝีมือของอุสตาดผู้ชายและผู้หญิงสามารถจะคอนโทรลนักเรียนทำงานบำเพ็ญประโยชน์ทำงานเกษตรกรนู่นนี่นั่นได้หมดเลยอยู่ที่นี่จริงอยู่เขาอาจจะมีความเก่งทางด้านเคมีมีความเก่งทางด้านฟิสิกส์มีความเก่งศาสนาแต่เราเมื่ออยู่ที่นี่เราหลอมเป็นหนึ่งเดียวทุกอย่างเราทำเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปทุกๆด้านโดยเฉพาะการอบรมเนี่ยเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาพวกเรานอกเหนือจากพัฒนาครูแล้วสิ่งสำคัญนอกเหนือพัฒนานักเรียนค่ะ
นี่แหละสำคัญกับโรงเรียนเรามีการส่งเสริมตลอดเวลากิจกรรมหน้าโรงเรียนอดีเนี่ยนะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกที่มาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมแล้วก็จะโอเพ่นตลอดเวลาในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนที่ขออนุมัติโครงการงานหรือขอเสนอยังผู้บริหารหรือผอ.นะคะหรือผู้รับใบอนุญาตท่านก็จะเปิดโอกาสเพ่นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพาอนักเรียนไปอบรมณสถานที่ต่างๆหนึ่งที่เราเน้นทางด้านนี้ก็เนื่องจากว่าบ้านโรงเรียนแถบภาคใต้ของเราแน่นอนที่อยู่แล้วว่าในเรื่องของวิชาการเราก็จะสู้ภาคกลางไม่ได้เราจะสู้ในตัวเมืองใหญ่ๆไม่ได้ฉะนั้นอะไรล่ะที่เราจะเติมในตรงนี้เพื่อไม่ให้ขาดนะคะเราจะเอาดีสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องได้กิจกรรมและตรงนี้เนี่ยที่เราพยายามที่จะต่อเติมให้นักเรียนไม่ขาดหายไปโรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามิยะเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเพียงไม่กี่แห่งที่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างกิจกรรมให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมากนอกจากนักเรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ช่วยครูอย่างสภานักเรียนแล้วยังมีชมรมผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นจากความชอบของเด็กๆที่มีการถ่ายทอดความสนใจจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องซึ่งนั่นทำให้บุคลากรทางการศึกษาอย่างครูนูริซันจำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองในด้านนี้เพิ่มขึ้นด้วยในหลายครั้งที่กิจกรรมของนักเรียนจะเกิดขึ้นนอกเวลาเรียนปกติซึ่งครูนูรีซันก็จะต้องสละเวลาของตนเองมาคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจนักเรียนอยู่เสมอเราก็ไม่ได้จบทางนี้โดยตรงแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะคุณครูเป็นคำว่าครูผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ต้องเสิร์ชหาข้อมูลตลอดและต้องเรียนรู้ตลอดเวลานะคะก่อนที่ครูจะเปิดชมรมสัตว์อดีตแน่นอนที่สุดครูก็ต้องเรียนรู้หาข้อมูลจากโซเชียลต่างๆว่าณปัจจุบันนี้อะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราและอะไรที่มันเด่นกับบ้านเราที่เขากำลังทำกันที่เรากำลังเล่นกันนะคะนอกเหนือที่เรากำลังเสนอหาข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเสนอนักเรียนสนใจไหมอะไรไหมเราต้องการจะสร้างไหมนะคะก็มาแชร์ข้อมูลกันนะคะเมื่อเราแชร์ข้อมูลลงมือเข้าปฏิบัติแล้วแน่นอนที่สุดครูก็ต้องไม่หยุดนะคะเพราะครูต้องเป็นคนที่ให้ข้อมูลกับนักเรียนในเมื่อนักเรียนถามฉะนั้นอะไรที่นักเรียนถามแล้วครูอาจอยากหาคำตอบไม่ได้ก็โอเคไว้ก่อนเดี๋ยวครูไปเสิร์ชหาข้อมูลฉะนั้นนะคะคนเป็นครูนอกเหนือจากหน้าที่การสอนแล้วทุกอย่างมีความรู้ทุกด้านไปให้นักเรียนนอกเหนือจากเวลาเรียนแล้วนอกจากคับชุมนุมคับอะไรนะคะชุมนุมนี่คือเป็นหลักเลยที่เราจะมานั่งเสวนาจะมานั่งพูดคุยกันฉะนั้นนะเวลานอกหลังเลิกเรียนพอจะมีเวลาไหมมานั่งกันเพราะว่านักเรียนของเราเน้นหลักๆคือจะเป็นอยู่ในรอบบริเวณของชุมชนฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสะดวกเลยไม่เปลืองค่าใช้จ่ายในการไปกลับของนักเรียนก็เพราะว่านักเรียนจะอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็มาร่วมกันมาร่วมคลิปเลยถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทำมีการออกนอกพื้นที่เราก็จะมาเนี่ยจะมารวมตัวกันแล้วก็ออกนอกพื้นที่นอกจากเวลาเรียนตอนเย็นและนอกเหนือจากนั้นคือเสาร์อาทิตย์ใครมีเวลาว่างไหมใครมีเวลาว่างกี่คนอะไรยังไงก็มานั่งแชร์กันมานั่งรวมกันถ้าเกิดมีเวลาคืออาทิตย์นี้เราไปเก็บข้อมูลจากตรงนี้ไหมอาทิตย์นี้เราไปออกนอกสถานที่ตรงนั้นไหมเพราะว่าการทำสื่อแน่นอนที่สุดเราจะมาทำณสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันไม่ได้นะทำให้สื่อของเราเนี่ยไม่สร้างสรรค์ไม่หลากหลายฉะนั้นการออกนอกสถานที่แน่นอนที่สุดเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรียนเราก็ต้องทำความสมัครใจของนักเรียนฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ในชมรมสายตัวอดีตหนึ่งต้องมีความรักนะคะถ้าเขาไม่มีความรักเขาจะไปไหนตอนไหนไม่ได้เพราะว่าหนึ่งขาดเวลาส่วนตัวของเขาแน่นอนที่สุดถ้าเขามีความรักนะคะทุกอย่างมันก็จะบังเกิดขึ้นการรวมพลังการสามัคคีมันก็จะบังเกิดขึ้นทำให้สื่อของเขาในประสบสำเร็จได้ถามว่าเหนื่อยไหมปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็เหนื่อยทุกงานมีคำว่าเหนื่อยหมดแต่นอกเหนือกับความเหนื่อยเนี่ยเราใส่ใจมันไหมถ้าเราใส่ใจทุกอย่างผลงานทุกอย่างถ้าเราใส่ใจทำทุกอย่างจะมีความสุขในความเหนื่อยก็จะมีความสุขกันไปนะคะทุกอย่างครูนูรีซันได้ทำหน้าที่เรือจ้างเช่นเดียวกับครูทุกๆคนในการส่งเด็กๆให้ถึงฝั่งฝันรุ่นแล้วรุ่นเล่าโดยไม่คิดจะย้ายไปโรงเรียนที่ดีกว่าจนในที่สุดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสาขาครูสอนสามัญประเภทโรงเรียนขนาดเล็กว่าจะเลือกรับเลือกรางวัลพระราชทาน
อนแรกเราใช่หรอเราใช่คนคนนั้นหรอเราสมแล้วหรอผู้บริหารก็เลยบอกว่าลองทำดูลองส่งรายละเอียดดูลองเป็นดูว่าเราได้ไหมก็มาดูรายละเอียดในข้อต่างๆที่เขากำหนดนะคะฉะนั้นโอเคเรามีไหมเรามาดูแต่ละข้อแต่ละข้อว่าตัวเราเนี่ยมีไหมถ้าตัวเราไม่มีเราก็ไม่เอาฉะนั้นผู้บริหารจะมอบให้หน้าที่นี้ถ้าเกิดตัวเราไม่พร้อมเราก็รับไม่ได้นะคะฉะนั้นเราก็มาเริ่มดูแต่ละข้อแต่ละข้อเรามีไหมฉะนั้นนะครับพอทำไปแล้วมันก็ซึมซับนะตอนแรกก็ทำธรรมดาเหมือนทำผลงานอะไรสักอย่างนึงวิจัยอะไรสักอย่างนึงใกล้วันทดสอบเข้ามาแล้วทดสอบเสร็จโอเคตื่นเต้นมาแล้ววันประกาศเข้ามาแล้วอะไรชื่อออกมาปั๊บตื่นเต้นแล้วขณะหนึ่งและวันที่ไม่สามารถลืมจดจำได้ตลอดชีวิตวันที่รับพระราชทานคือบอกแค่คำเดียวว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเรามีโอกาสนี้ปลื้มแล้วก็ตื่นตันประทับใจมากๆที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเราได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่10นะคะปลื้มแล้วก็ไม่สามารถบรรยายเป็นสตอรี่ได้รู้แต่ว่าปลื้มปิติแล้วก็ปราบปลื้มมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตเราเกิดเป็นคนไทยค่ะรู้สึกว่าท่านไม่ทอดทิ้งพวกเราท่านไม่เคยทอดทิ้งไม่ว่าจะเป็นพระองค์นะคะ3จังหวัดภาคใต้ข่าวมีตั้งแต่ไหนเยอะแยะมากมายตามสื่อต่างๆนับไม่ถ้วนแต่ท่านไม่เคยทอดทิ้งเราตั้งแต่สมัยไหนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่ามาสู่รัชกาลที่10ไม่มีใครมาทอดทิ้งคน3จังหวัดภาคใต้และคน3จังหวัดภาคใต้ก็ไม่เคยทอดทิ้งพระองค์ตั้งใจที่จะทำดีนะคะเพื่อพระองค์ทุกพระองค์เลยและนี่ก็คือบุคลากรทางการศึกษาที่ควรได้รับการยกย่องในความทุ่มเทและเสียสละเพื่อเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวมุสลิมและเป็นไปตามกรอบแนวคิดทางศาสนาปัจจุบันมีการบูรณาการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตส่งน้ำใจช่วยนะเราส่งความเป็นช่วยนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนประเทศที่มันเกิดภาคใต้ลองเปิดมุมมองเปิดความคิดแล้วก็สัมผัสแล้วคุณจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามคุณต้องสัมผัสดูคุณอย่าแต่มองแล้วอย่าแต่คิดอย่างเดียวป้าสัมผัสลองลงมาดูว่าวิถีชีวิตของภาคใต้มันมีอะไรมากกว่าที่คิดมันมีความรักมันมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ที่สำคัญมันมีรอยยิ้มที่จริงใจไม่มีการสอดแทรกมีแต่ความรักให้แก่กันมีแต่รอยยิ้มที่บริสุทธิ์รอยยิ้มที่จากข้างในที่ให้กับกัลยาณมิตรทุกคนที่มายังพื้นแผ่นดินฉะนั้นนะแค่คุณเปิดใจเปิดความคิดแล้วก็สัมผัสคุณก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะคะซึ่งก็พัฒนามาจากสถาบันศึกษาปอเนาะดั้งเดิมก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ใกล้ชิดกับชุมชนชาวมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้มานานนะคะบางโรงเรียนค่ะก็เติบโตมาตั้งแต่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็กลายเป็นโรงเรียนขนาดกลางค่ะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากชุมชนนั่นเองบุคลากรครูค่ะก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากต่อเด็กนะคะที่จะได้รับวิชาการความรู้ทางด้านสามัญแล้วก็ด้านศาสนาด้วยการเป็นครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้นจึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยู่เสมอเพื่อทันต่อระบบการศึกษาในยุคใหม่นั่นเองค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการมองมุมบวกแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
มองมุมบวก